เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กกับการใช้ Google Plus Hangout ค่ะจะพาน้องๆจากบ้านนนทภูมินะคะมาเดินดูอะควาเรียมที่สยามโอเชียนเวิลด์ไงก็มาดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีความสุขแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้เห็นน้องๆตื่นเต้นกับการที่เขาได้ดูปลาหรือได้ดูสัตว์ที่แปลกๆที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราเนี่ยเหมือนเป็นตาที่3นะคะพาน้องๆมาดูอะควาเรียมที่นี่นะคะเราน้องๆก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่เราพามาแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะนี่ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นปลาสับปะรดน้องๆชอบกินสับปะรดหรือเปล่ามันน่ากลัวไหมครับมันไม่น่ากลัวเลยครับมันก็คือเป็นแค่ลายอยู่บนตัวของเขาเฉยว่าสถานที่ของเมืองไทยของเราเนี่ยมีที่เที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆ เนี่ยมาร่วมแชร์รูปนะคะและติด Hashtag Thailand Only แชร์ลง Google Plus กันเยอะๆนะคะชาวต่างชาติเขาก็จะได้มาเห็นรูปสวยๆของเมืองไทยของเราแล้วก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะถ้าใครสนใจกิจกรรมนะคะก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ www.google.com/plusthailandonly นะคะแล้วไว้มาเจอกับแพตตี้ที่ Google Plus นะคะบ๊ายบาย